สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกนะครับวันนี้อยู่กับผมไกรพจน์เตชะกฤชนะคู่แรกไปกันที่สนาม3อ่าวสเตเดียมนะครับ PT ประจวบ FC พบกับนครราชสีมา Mazda FC ครับตอนนี้ประจวบอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับมีแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่2คะแนนเท่านั้นส่วนโคราชทีมเยือนครับลอยตัวครับตอนนี้อยู่อันดับที่9 24นัดมี34คะแนนเพราะฉะนั้นเกมนี้3แต้มของเจ้าบ้านนี่สำคัญสุดๆเลยนะครับถ้าไม่อยากเหนื่อยจนกระทั่งนัดสุดท้ายครับสำหรับ PT ประจวบ FC ต้องเก็บ3แต้มในวันนี้ให้ได้เกมเริ่มครับเจ้าบ้านประจวบบุกจากขวาไปซ้ายโคราชวันนี้มาในชุดเยือนสีม่วงนะครับอ้าวมีจังหวะปะทะกันเล็กน้อยครับอัดยอมฟิลิปโปสยานครับกับเดนิสมูริโรตอนนี้มูริโลกลายเป็นตัวความหวังสูงสุดไปแล้วนะครับหลังจากที่โคราชปล่อยเลอันโดอัสซัมเซาให้กับสุพรรณบุรี FC ไปวีระบุตรโมต้าสกิดนิดเดียวแล้วหลุดมาถึงชิดตุยโพนได้ยิงครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าแฉลบหรือเปล่าแต่มีคนนี้ครับเอกนัทกับเฉลิมพงศ์อีกคนหนึ่งเข้ามาบีบครับดูโมต้าครับสกิดนิดเดียวบอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยแล้วสุดท้ายชุติพลเนี่ยรอจังหวะให้ยิงได้เต็มๆครับแต่เนี่ยครับปล่อยบอลเด้ง1ครั้งแล้วยิงสุดท้ายไม่น่าโดนผู้เล่นของโคราชครับยิงออกไปเองเอาละครับได้ลุ้นประตูครั้งแรกครับของเกมนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านได้ลุ้นก่อนยังบุกต่อครับครอสเข้ามาทางด้านขวาเอกนัทมงแล้วยังตกอยู่ในกรอบเขตโทษวีรวุฒิยิงจังหวะนี้ข้ามคานออกไปครับอดีตแบ็คซ้ายของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดวีรวุฒิกาเหยมกดไม่ลงครับโมต้าฉีกออกมารับบอลทางด้านขวาไหลเข้าไปง่ายๆกับซีเกตแล้วโอ้โหยิงเข้าข้างตะข่ายครับสอดขึ้นมาได้ดีและได้จบด้วยแต่ว่าต้องชมทางด้านของธนชัยหนูราชนะครับออกมาปิดมุมได้ดีทำให้ซีเกตยิงได้แค่เข้าข้างตะข่ายเป็นฟรีคิกครับของ PT ประจวบอันดาวินจูจินโอ้โหรอครับตอนแรกทำท่าเหมือนจะไม่ยิงแล้วนะครับแต่สุดท้ายลองส่องเองครับไม่ตรงกรอบดูจากมุมนี้แล้วเนี่ยจริงๆเท้าซ้ายของชุติพลเนี่ยน่าได้ลุ้นกว่านะครับยัง 0-0 ครับผ่านไป34นาทีคานยุคทำชิง1ของกับชิชนกหลุดมาทางด้านขวาชิชนกคืนไปที่กีรีคานยุคครอสเข้ามาเดนิสมูริโรมงแล้วเข้าซองขวัญชัยสุขล้อมครับเปิดจังหวะนี้ต่อมาหูยยังไม่ได้ครับอันวินจูจีนธีรพงษ์ดีหามแหนะครับตักจากขวาจะข้ามมาซ้ายครับดีครับเอกนัทคงเกตมามงสกัดไว้ได้ก่อนครับวันนี้ยังเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งครับเอกนัทจบครึ่งแรกครับ0ประตูต่อ0 PT ประจวบ FC กับนครราชสีมา Mazda FC มาดูกันต่อในครึ่งหลังนะครับเกมนี้จะมีสกอร์หรือเปล่าและจะเป็นฝั่งไหนที่ทำได้มาติดตามกันต่อครับดีประจวบพยายามจะบุกขึ้นมาทางด้านซ้ายวิลเลนสโมต้าไหลมาวีรวุฒิกาเหยมยิงมาจังหวะนี้นี่คล้ายครึ่งแรกเลยนะครับแต่เปลี่ยนจากขวามาทางด้านซ้ายครับโมต้าก็ยังเป็นกองหน้าที่ฉีกมารับบอลด้านข้างอยู่ไหลเข้ามาแบบมันแคบมากๆแล้วครับเราต้องรีบยิงด้วยสุดท้ายแล้วเหมือนยิงออกไปเองครับยังครับยังไม่ได้ครับพิธีประจวบมาดูฟรีคิกของโคราชมูริโลยิงไปติดกำแพงยังตามมาเก็บไว้ได้มูริโลหลบ1ดวลกับวีรวุฒิเปิดมาชันแลบมาเข้าทางกีนี่คานยุกยิงติดบล็อกของผู้เล่น PT ประจวบได้เตะมุมจังหวะต่อมาครับซีเกตไหลเข้ามาให้ชุติพลแปะกลับมาแล้วเป็นวิลเลนส์โมตา1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่53ครับทำสำเร็จครับวิลเลนส์โมต้าฤดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับถ้าไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ด
ก็จะเป็นคนแอสซิสต์ครับคราวนี้ทำประตูได้อีกครั้งต้องชมชุติพลครับฉีกมารับบอลแล้วแปะกลับมารู้ใจกันจริงๆครับโมต้านี่ไม่ต้องจับเลยครับแปะนิดเดียวเข้าเสา2เป็นประตูพีทีประจวบขึ้นนำจนได้ครับประตูที่ต้องการมาแล้ว 1-0 ครับโอ้โหฟอร์มดีแบบนี้ไม่แน่ใจจบฤดูกาลนี้ยังจะค้าแข้งที่3อ่าวสเตเดียมต่อหรือเปล่าครับสำหรับวิลเลนส์โมต้าเซ็งเลยครับธนชัยหนูราชชุติพลเตะมุมมาแล้วได้มงครับโอ้โหมงโล่งๆคนเดียวครับฟิลิปโปสยานแต่กดมากไปหน่อยครับบอลไม่ตรงกรอบกีดี้คานยกโอ้โหหลอกยิงแล้วชนคานมูริโร่ซ้ำอีกทีหนึ่งเข้าซองขวัญชัยสุขล้อมเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันครับทีมเยือนดูคานยุกครับเห็นขวัญชัยออกมานอกเส้นมากเกินไปเลยล้องปั่นโค้งๆแล้วชนคานครับเกือบได้ผลเหมือนกันพีทีหวังได้ประตูที่2ประจวบแล้วจังหวะนี้ได้ยิงไม่เข้าครับโอ้โหเป็นทางด้านของกิตติศักดิ์โฮชินช่วงท้ายเกมแลกกันมันเลยครับปลองเปิดไปได้เสาแรกแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหขวัญชัยสุขล้อมครับออกมาตัดบอลได้ก่อนจบเกมครับพีทีประจวบ FC ได้3คะแนนสุดสำคัญครับเฉือนเอาชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไปได้1ประตูต่อ0จากประตูชัยของวิลเลนส์โมต้า